สัก9:40ฮะมีคนมาขายหวยเป็นช้างลังพิการนี่แหละฮะมาขายหวยให้แม่แต่แม่รู้สึกจะไม่ซื้อครับผมก็เลยเหมือนไม่พอใจฮะเดินออกไปแล้วก็ไปเดินไปเตะกระถางต้นไม้หน้าบ้านครับผมเกิดความเสียหายฮะอยากบอกกับสังคมว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันไม่ดีเลยครับผมถึงแม้ร่างกายเราจะพิการอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้ฮะมันดูแล้วไม่ดีอยากช่วยกันดูแลฝากบอกกับเขาว่าครับว่าพฤติกรรมจำไปไม่ดีเลยอยากขอเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ปรับปรุงพฤติกรรมใหม่ครับให้ดีขึ้นไม่อยากให้เขาไปทำอย่างนี้อีกครับผมคนซื้อหรือเปล่าแล้วทีนี้เขาก็ข้ามไปฝั่งโน้นนะคะแล้วเห็นอีกทีนึงก็คือเขาเตะถังขยะล้มลงอะค่ะแต่ก่อนหน้านี้เขาก็เคยมาขายครั้งนึงแล้วแต่พวกหนูไม่ได้ซื้อไงแล้วเขาก็เตะถังนะตรงเนี้ยแล้วก็ล้างเท้าแล้วก็เดินหนีไปแต่เขาก็มีคำพูดที่แบบว่าหยาบๆเลยเพราะว่าพี่แจ๊กอะพี่เป็นร้านซ่อมคอมพิวเตอร์อะค่ะคือเขาสงสารเขาก็จะซื้อแต่ทีนี้ด้วยราคาที่มันแพงเกินเขาก็เลยต่อแล้วทีเนี้ยเขาก็โชว์ป้ายเขาว่าแบบเขาพิการห้ามต่อหรืออะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้เขาก็ไม่ยอมลดอะค่ะแล้วเขาก็พูดจาไม่สุภาพว่าเขาให้มึงเป็นหนี้เป็นมินี่ท่วมตัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้จะก็สงสารนะคะแต่ว่าทำพฤติกรรมแบบนี้มันทำให้ดูไม่อยากจะช่วยเหลือประมาณเนี้ยก็อยากให้คนที่เห็นอะดูพฤติกรรมของทีนี้แล้วกันค่ะว่า